ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมารู้จักกับเครื่องดนตรีกันครับคุณผู้ชมฮะบางคนแล้วเคยได้ยินแต่ชื่อเคยเห็นแต่หน้าตาแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะได้รู้กันครับกับ Musicology ในช่วงนี้เชิญเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology นะครับวันนี้ครับผมเมย์นะครับก็อยู่ที่นี่ครับกับร้าน Music City สาขาเซ็นทรัลพลาม9นั่นเองครับผมแล้ววันนี้ครับผมมีเครื่องดนตรีนะที่เรียกว่าเป็นอยู่ในใจนะฮะของคนที่เล่นดนตรีหลายๆคนผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมนะฮะเด็กมหาลัยนะครับเด็กผู้ชายนั้นนิยมครับที่จะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะฮะวันนี้ผมมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าวันนี้เครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยผมมีตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับบอกว่าเสียงมันดีมากๆแล้วมันจะดียังไงฮะมาเจอกับเขาเลยครับสวัสดีครับพี่อาร์มครับนี่คือพี่อาร์มมิวสิคซิตี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำกีตาร์โปร่งใช่ไหมครับครับวันนี้คือกีตาร์โปร่งใช่ไหมฮะแนะนำหน่อยครับว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยคือยี่ห้ออะไรฮะวันนี้ก็มีกีตาร์ยี่ห้อไซมอนแพทริกนะครับครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ทำที่แคนาดาทำที่ประเทศแคนาดาแล้วส่งมาที่ไทยมาขายที่นี่ใช่ครับผมเมดอินแคนาดาแท้ๆเลยฮะก็เป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาวนะครับในเรื่องของเสียงนี่เป็นไงฮะเสียงตัวนี้ค่อนข้างให้โทนที่ครบนะเพราะว่าไม้หน้าเนี่ยจะเป็นไม้สปูดไม้สปูดใช่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของสปูดคือเป็นไม้สวนเมืองหนาวต้องบอกก่อนว่ากีตาร์ตัวนี้ต้องใช้ไม้จากแคนาดาทั้งหมดนะครับไม้ 99% ของกีตาร์นี้คือจากแคนาดาล้วนๆเลยและเมืองไม้อยู่แล้วครับก็สปูดตัวนี้มันจะให้โทนเสียงที่พุ่งใสทีนี้กีตาร์ตัวนี้มันใช่ครับมันจะพุ่งใสตีคอร์ดเนี่ยสนุกสนานแน่เพราะว่ามันจะกลมกล่อมครับแล้วตัวด้ามจับเนี่ยฮะตัวคอร์ดนี่จะเป็นไม้เมเปิลนะครับเป็นซิลเวอร์ลีฟเมเปิลก็คือเป็นไม้เมเปิลแดงๆใช่ครับไม้เมเปิลไอ้ที่มันอยู่บนธงชาติแคนาดาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเมเปิลมันก็จะมีหลายพันครับเมเปิลก็จะมีหลายสีกี่พันนะพี่ประมาณ 3,000 กว่าไม่ อันนี้มุกนะฮะครับผมแล้วส่วนด้านนี้นะครับหน้ากับหลังไอ้ข้างกับหลังนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม้ไวเชอร์รี่ไวเชอร์รี่ใช่ครับโอ้โหกล้าพูดได้ว่ากีตาร์ของแคนาดาเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ไม้ไวเชอร์รี่มาทำกีตาร์ทำไมฮะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ที่แคนาดาครับแล้วก็คือที่อื่นไม่มีถ้าเป็นไวเชอรี่ก็ต้องมีกีตาร์ที่มาจากแคนาดาเท่านั้นโอ้โหเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเป็นไม้มาจากแคนาดาเท่านั้นใช่ครับแล้วมีอะไรเป็นหลักฐานยืนยันไหมครับว่านี่ทำมาจากแคนาดาจริงๆอะไรพวกไม้ที่พี่คุณบอกจริงๆแล้วก็จะมีการการันตีเป็นใบเซอร์ติฟิเคทอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของลายเซ็นก็บอกก่อนว่ากีตาร์ยี่ห้อไซมอนแพทริกตัวนี้นะฮะครับผมเป็นกีตาร์แฮนด์เมดนะครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับใช้มือทำใช่ครับสังเกตได้จากใบเซอร์ติฟิเคทตัวนี้ก็จะมีช่างแต่ละคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆเนี่ยอ๋อครับลงลายลักษณ์อักษรลายเซ็นลายเซ็นไว้ทุกคนเลยนะฮะตอนแรกผมนึกว่าใบตรวจแบบว่าเหมือนพวกแบบว่าเครื่องสายดับเพลิงเนี่ยมาตรวจประจำเดือนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ครับคือส่วนบอดี้ส่วนคอนี่ใครเป็นคนทำใช่ไหมฮะครับใครเป็นคนทำคอใครเป็นคนทำเฟดนะฮะใช่ครับก็จะเซ็นไว้ตรงนี้หมดเลยใช่ครับนะครับก็คือว่าเวลามีอะไรพลาดเนี่ยตามตัวถูกตามตัวถูกแน่นอนจะไปเฉ่งเขาได้นะใช่ครับก็นั่นแหละครับสุดยอดครับมันก็เป็นงานฝีมือนะฮะแล้วก็ใส่ใจพิถีพิถันทำแล้วเป็นคอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นไม้แท้ๆแฮนด์เมดแท้แน่นอนครับครับก็ต้องท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วกีตาร์ไซมอนแพทริกอาจจะเป็นยี่ห้อใหม่ๆหน่อยครับหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์แคนาดาหลายๆคนจะรู้จักยี่ห้อซีเกิลใช่แต่ว่าไซมอนแพทริกเนี่ยซีเกิลเนี่ยด้วยลักษณะของมันคือคอมันจะใหญ่ครับคนไทยเล่นจะลำบากมากเพราะว่าจะกันใช่นิวซันครับทางไซมอนแพทริกก็คือไซมอนแพทริกก็คือลูกชายของเจ้าของซีเกิลมาเปิดออกมาทำเองใช่ครับมาเปิดโรงงานเองเพื่อตีในกลุ่มเอเชียก็คือทำให้คอให้เล็กลงก็เลยไปผลิตอยู่แถวเขาเรียกว่าชื่อเมืองคูเบกอ๋อคูเบกที่อยู่แถวพุทธมณฑลนะใช่ครับสาย4นะฮะไม่ใช่คูเบกที่อยู่ประเทศอะไรฮะแคนาดาครับแคนาดาเหมือนกันใช่ครับจะมีหมู่บ้านชื่อว่าลาพาตี้ก็คนกว่าครึ่งหมู่บ้านหรือค่อนหมู่บ้านน่ะก็อยู่ที่โรงงานนี้ใช่ครับนะครับเป็นเมืองเล็กๆก็คือเป็นแบบแล้วก็ไอ้คนพวกนี้แหละนะใช่ครับใช่ไหมนั่นเป็นคนพวกนี้แหละครับที่อยู่ในหมู่บ้านต้องมีสักคนนี่แหละนี่ครับโอ้โหแหมเห็นอย่างนี้แล้วนะฮะเห็นสายนี่เกี่ยวนะฮะเห็นตัวไม้ตัวอะไรบอดี้อะไรพวกนี้นะฮะน่าสนใจครับอยากจะรู้ว่าเสียงเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้คุณอาร์มเนี่ยลองเทสดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าเสียงที่ออกมาจะพวยพุ่งอย่างที่คุณบอกหรือเปล่าได้มากครับจริงอย่างที่เขาว่าอย่างเงี้ยเสียงใสมากใช่ครับนะครับมันจะเป็นเสียงแบ
มันไม่มีอะไรมาปนเลยใช่ไหมฮะมันจะแบบคาแรคเตอร์ของมันที่ผมบอกคือไม้ไวเชอรี่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไม้มะฮอกกานีครับคือซึ่งไม้มะฮอกกานีก็จะเป็นไม้ที่ถือได้ว่าเป็นไม้อันดับต้นๆของโลกเลยที่ฮิตเอามาทำบอดี้กีตาร์กันแต่ตัวนี้ก็คือเป็นไวเชอรี่ที่บังเอิญที่มันเป็นของแคนาดาแล้วคาแรคเตอร์ไม้มันดันไปใกล้เคียงกับมะฮอกกานีใช่ครับก็เลยเอามาทำเป็นกีตาร์ได้ใช่ครับนะครับแล้วคุณภาพเสียงนี่ก็ไม่หนีกันไม่หนีกันเลยไม่หนีกันกับกีตาร์แถบยุโรปหรือแถบอเมริกานะฮะใช่ครับครับผมเอาเลยครับเพื่อนๆครับใครที่สนใจนะฮะหรือชื่นชอบและรักการในเล่นการเล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โป่งนะฮะอย่างนี้นะครับก็สามารถนะฮะมาดูได้ครับที่ร้าน Music City นะครับสาขาเซ็นทรัลพระราม9กับตัวนี้ครับ Simon Patrick นะฮะรุ่น2 Smith 2 Smith นะฮะ Simon Patrick ครับ2 Smith นะครับผมตัวนี้นี่เองนะครับเรียกได้ว่าคุณจะได้กีตาร์ที่ทำมาจากไม้ที่ Made in Canada ล้วนๆเลยนะฮะไม่เชื่อครับมาดูใบนี้ฮะเซอร์ติฟายได้นะครับตรงนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับสำหรับกีตาร์โปร่งนะฮะเอาเป็นว่าครั้งหน้าครับผมจะมีเครื่องดนตรีชนิดไหนนะครับมาแนะนำอีกแล้วจะเป็นคุณอาร์มหรือเปล่าที่จะมาแนะนำผมตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าติดตามชมได้ครับกับรายการ Musicology ครับนี่แหละครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมว่ามันก็ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับมองบางสิ่งแค่ผิวเผินมองบางสิ่งแค่รูปลักษณ์ลองไปสัมผัสจริงๆก่อนครับแล้วคุณอาจจะชอบหลายคนอาจจะมองว่าเครื่องดนตรีก็แค่เครื่องดนตรีแต่บางคนไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องดนตรีแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ได้สร้างเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมาบนโลกใบนี้ที่เรียกว่าดนตรีต่างหากครับวันนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับผมขอบคุณมากๆกับเครื่องดนตรีเสียงแบบนี้ครับรวมถึงอาจารย์ปราศนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกครับและที่สำคัญเลยนะครับขอบคุณนะฮะเสื้อผ้าจากซุปเปอร์ดายครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Music Quality สวัสดีครับ